คำถามที่17เนาะเขาถามว่าแมงวันเขาว่าว่าแมงวันตัวหนึ่งบินอยู่อากาศเหนือหน้าน้ำ42ซันติเมตรเบิ่งซื้อลงไปเห็นปลาตัวหนึ่งอยู่พื้นน้ำและห่างจากหน้าน้ำ30ซันติเมตรถามว่าปลาและแมงวันอยู่ห่างจากกันเท่าไหร่อันนี้แมนปลาที่อยู่ในน้ำอันนี้แมนแมงวันที่อยู่เหนือหน้าน้ำบริเวณนี้มันจะเป็นบริเวณหน้าน้ำเนาะภาคส่วนนี้เป็นแวดล้อมที่1 N1 ก็คือน้ำภาคส่วนนี้แมนแวดล้อมที่2ก็คือ N2 อากาศสิ่งที่เฮาฮู้ก็มีดังนี้เนาะและสิ่งที่เขาอยากให้เฮาซอกหาแมนอันระยะห่างระหว่างป่าและแมงวันนี่มันอยู่ห่างกันจากกันเท่าใดหมายความว่าให้ซอกหา S บวก OA นี่เท่าใดวันนี้เฮามาซอกหากันเลยเฮามี S บวก OA เมียนไว้เป็นสมผลที่1จากนั้นเฮาก็ใช้สูตรN2 ส่วน N1 เท่า S ขีดส่วน S บัดนี้เฮาถอน S ออกมาจะได้ N2 คูณ S ขีดหารให้ N2 ขอโทษเนาะเฮาจะถอน S แล้วจะได้ N1 คูณให้ S ขีดหารให้ N2 ก็คูณควายอะไรเนาะถอน S นี้ก็ได้อันนี้คูณอันนี้หารให้อันนี้วันนี้เฮามาแทนค่าใส่N1 มันเท่า4ส่วน3แล้ว S ขีดมันเท่า30วันนี้มาหารให้1ผลทดสุดท้ายออกมา40ซันติเมตรหลังจากนั้นเฮาก็ไปแทนใส่สมผลที่1 S บวก OA เท่า S แมนเฮาหามาได้แล้ว40มาบวกให้ OA แมน42เขาให้มา42ผลทดสุดท้ายจะได้82ซันติเมตรหมดสำหรับข้อนี้เนาะ